สวัสดีครับเป็นรายการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษครับรีวิวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งไทยรัฐนะครับวันจันทร์ที่4ธันวาคม2566ครับขอบคุณไทยรัฐนะครับเศรษฐาเครียดสะสมชี้แบกความหวังประชาชนนะครับตรวจสุขภาพเจอถึงตกใจลุยหนองบัวลำพูปรับยาเพื่อไทยชงนิรโทษประกบก้าวไกลเศรษฐานำทีมครม.สัญจรนัดแรกกลุ่มอีสานตอนบนเจอเขาเรียกกลุ่มอีสานตอนบนหนึ่งนะครับเจอกองเชียร์รุมหอมแก้มหนุนอยู่ยาว12ปีลองเช็คสุขภาพจิตพบภาวะเครียดสะสมระบบประสาทอัตโนมัติทั้งสองด้านไม่สมดุลกันแต่การไหลเวียนหลอดเลือดนะครับอ่ะโอเคแล้วก็โอ้โหนี่โชว์สเต็ปเท้านะครับสุดยอดนะสุดยอดนะครับเป็นรายการไปดูในช่อง YouTube ชิปทำคำพิเศษได้ครับลีลาขั้นเทพมากฝีเท้าท่านนายกในการเตะฟุตบอลนะครับดาวซันโวนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีโชว์ลีลาเลี้ยงบอลผ่านผู้เล่นเยาวชนฮีโร่สุวรรณภูมิซัดคนเดียว2ลูกนำทีมชนะ 2-1 2ต่อ1ประตูนะครับก็คือทีมนายกชนะนะครับระหว่างนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับในการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดเป็นโดยชุมชนเป็นฐานนะครับก่อนจัดครม.สัญจรที่หนองบัวลำภูวันนี้ครับเริ่มแล้วนะครับท่านอ้นเดินทางมาถึงเมืองไทยเรียบร้อยแล้วนะครับสายการบินแอร์ฟรานซ์วันนี้เพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี่เองครับ ท่านอ้นถึงไทยวันนี้นะครับทำภารกิจวันพ่อกลับไทยครั้ง2ในรอบปีทำนับ14วันขอท่องเที่ยวทัดโอนวชเรศรวิวัชรวงศ์เดินทางกลับไทยเป็นครั้งที่2ในรอบปีนะครับระบุเดินทางมาเป็นการส่วนตัวนะครับตั้งใจร่วมทำกิจกรรมน้อมรำลึกมาไทยรอบ2ครับอันนี้เมื่อเป็นภาพเมื่อครั้งท่านอ้นนะครับวชเรศรวิวัชรวงศ์พระโอรสคนที่2ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินทางมาประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรอบ27ปีเมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดก็เดินทางมาถึงไทยวันนี้แล้วนะครับเดินทางมาถึงไทยวันนี้ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับจับปล้นเด็กช่างจับปล้นเด็กช่างไม่ถึงบ้านสภาพรถเล็กไบค์ CPR 1000cc ของนายกิตตินเลิศปิยะที่ขี่มาแหกโค้งความเสียชีวิตนะครับใกล้โค้งนวมินเสรีไทย38นะครับขณะขี่กับซอยเสรีไทย57คาดว่าเป็นอุบัติด้วยตัวเหตุตัวเองนะครับโอ้อันนี้เป็นภาพที่น่ารักนะท่านปานปรีครับร่วมรับขวัญผมทำคลิปมิวสิกวิดีโอออนซอนอีสานนะครับมีภาพท่านปานปรีอยู่ด้วยไปรายการไปดูนะครับเป็นมิวสิกวิดีโอที่ผมว่าเป็นเพลงเพราะดีนะครับร่วมรับขวัญนายปานปรีพหิทธานุกรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเยี่ยมและร่วมพิธีผูกขวัญรับนายอนุชาอ่างแก้วหนึ่งในตัวประกันที่กลุ่มฮามาสยอมปล่อยตัวกลับมาไทยอย่างปลอดภัยที่บ้านอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานีนะครับร่วงน้ำตกทีมกู้ภัยโรยเชือกหย่อนเปลใส่ร่างในใส่ศพในไรอันเมการูปเล็กนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสวัย20ปีที่ประสบอุบัติเหตุพัดล่วงตกจากหน้าผาชั้น4น้ำตกหน้าเมืองอำเภอเกาะสมุยนะครับลงมาเสียชีวิตติดอยู่ในซอกหินชายง่อนผานะครับแสดงความเสียใจด้วยฝ่าป้ายเตือนสังเวยเกาะสมุยอีก6คนไทยอีกล็อตกลับถึงบ้านวันนี้นะครับรัฐบาลพาแรงงานไทยในอิสราเอลถูกจับตัวเป็นตัวประกันกลับมาตุภูมิไทยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือไทยรัฐหน้าหนึ่งวันนี้นะครับขอบคุณรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทำคำพิเศษสวัสดีครับ